สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตหรือตัวเลขการเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลนั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคลดน้อยลงแต่ว่าก็จะต้องจับตาและติดตามรวมถึงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมีสถานการณ์ฝนตกลงมาอย่างหนักผู้คนนะครับก็สามารถที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับจากอาการที่เกิดการแปรปรวนทางลมฟ้าอากาศรวมถึงสถานการณ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวังติดตามได้จากแถลงของกระทรวงสาธารณสุขครับก็ขออนุญาตสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงผู้ที่ติดตามทาง Facebook Live ที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็จะได้ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าเมื่อวัน2วันก็มีข่าวว่าเราเจออะไร 0.2.75.2 รายแรกของประเทศอะไรทำนองนี้นะครับเราจะได้เข้าใจไปด้วยกันว่าสถานการณ์เป็นอะไรยังไงน่าวิตกกังวลน่าเป็นห่วงอะไรแค่ไหนนะครับก็จะขออนุญาตไล่ไปนะครับก็จะพยายามอธิบายให้ไม่เวิร์กโอเคก็เรายังเฝ้าระวังอยู่ตลอดทุกสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นผลงานการตรวจที่เราเรียกว่าสนิปคือตรวจในเบื้องต้นจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง15แห่งรวมทั้งส่วนกลางด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตรวจไป359รายก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นกลุ่มของ BA4 BA5 นะครับ300กว่ารายแล้วก็มี BA2 นะประมาณ20รายแล้วก็มีจุด 2.75 เนี่ยนะครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยออกไปอีกเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้เราจับตาดูเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกช่องออกมาโดยเฉพาะนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ตรวจพบประมาณ5รายนะแล้วก็มีโอไมครอนที่แยกสเตนไม่ได้อีก1รายนะครับอันนี้คือตัวเลขครับจะเห็นว่า359รายที่ก็มีทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรกับคนกลุ่มอื่นที่เราตรวจพบในประเทศนะฮะก็จะเห็นว่า BA1 ไม่มีแล้วตอนนี้เนาะจะไปจุด2จุด4จุด5แถวนี้เป็นหลักนะครับโดยกลุ่ม BA.4.5 เนี่ยจะเยอะที่สุดอันนี้ก็เอามาดูว่าในกลุ่มต่างๆมีอะไรในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ 93% แล้วในขณะนี้ที่เป็นกลุ่มของ BA.4.5 นะครับที่เหลือเล็กน้อยนะครับ BA1 BA2 2.75 นะครับแล้วก็มีตัวอย่างในประเทศเนี่ยเยอะกว่านะครับว่าตอนหลังเราไม่ได้จำกัดเรื่องของการเข้ามาและจะต้องตรวจ RT-PCR ในกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นให้เห็นแนวโน้มเห็นเทรนด์ตั้งแต่ช่วงที่โอไมครอนระบาดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็หลังจากโอไมครอนเทคมาร์เก็ตแชร์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จากนั้นก็เป็น BA1 มาเป็นBA45 นะครับ BA2 BA45 ก็อะไรที่เร็วกว่าก็จะเบียดมานะครับขณะนี้เนี่ยถ้ารวมในภาพรวมคือ 93% ก็จะอยู่ในกลุ่มของ BA4 BA5 นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนอื่นๆนะครับครับอันนี้ในเราแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดนะครับก็กรุงเทพมหานครก็ 92% เป็น BA4 BA5 นะครับแล้วก็ภูมิภาคก็ประมาณ 94% นะฮะที่เป็น BA4 BA5 นะฮะโอเคทีนี้พอเราถอดตัวรหัสพันธุกรรมออกมาจริงๆเนี่ยแล้วก็พบว่าใน803รายเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราพบจุด 2.75 เนี่ย9รายนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าจุด 2.75 พร้อมกับลูกหลานนะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับเพราะว่าจุด 2.75 จุด 2ที่พูดกันเนี่ยก็เป็นลูกหลานของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังเป็น BA5 อยู่นะครับ688รายก็ประมาณ 85% นะครับของจำนวนทั้งหมดแล้วก็อีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นของ BA4 นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกว่า BA5 เนี่ยมันยังขยับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะที่ BA4 เนี่ยลดลงนะแล้วก็มี BA.2.75 เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้คือสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งก็ไปทางเดียวกันนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดในเรื่องของจุด 2.75 กับจุด 2.75 แล้วก็ลูกหลานนะที่มีจุดต่อท้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นอย่างนี้ครับว่า
เวลามันมีคือการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสนะครับอันนี้พวกเราก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าตั้งแต่อู่ฮั่นดังเดิมมาจีมาอะไรทั้งหลายนะครับจนกระทั่งมาอัลฟาบีต้านะครับเดลต้ามาจนโอไมครอนนะครับก็มันก็มีการกลายพันธุ์ตำแหน่งต่างๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องจับตาดูนะครับว่าการกลายพันธุ์ในตำแหน่งต่างๆที่มีความหมายอะไรเนี่ยมันจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดความรุนแรงการหลบวัคซีนทั้งหลายนะครับก็เป็นเรื่องที่เฝ้าดูในตำแหน่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวอะมิโนนะครับที่อยู่บนสายพันธุ์เนี่ยบนตัวไวรัสเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจุด2เนี่ยจุด75อันตัวบนคือตัวแม่ของเขานะครับพอมาเป็นจุด2เนี่ยมันก็เพิ่มตำแหน่งที่น่าจะมีปัญหาก็คือ R346T นะครับกับ F486S นะก็คืออาร์จินีน346ตำแหน่ง346เปลี่ยนจากอาร์จินีนไปเป็นไทโอนีนนะครับแล้วก็ตำแหน่ง486เนี่ยนะครับก็จากฟีนิลอะลานีนไปเป็นเซลีนนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันอาจจะส่งผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่อันนี้การสังเกตจากการกลายพันธุ์ในห้องแลบนะครับว่ามันอาจจะทำให้มีความรุนแรงมีการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้การเปลี่ยนแปลงทางสารพันธุกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันยังตอบในโลกความเป็นจริงไม่ได้เพราะหลายตัวเนี่ยถ้าทุกท่านคงจำได้นะจุด2จุด1 2จุด1ที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาในอดีตเนี่ยตอนนี้มันก็เงียบหายไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวใหม่ๆขึ้นมาก็อย่าเพิ่งตระหนกตกใจอะไรนะครับมีคนพูดเรื่อง BJ นะถ้าไปอ่านในโซเชียลเนี่ยก็มีคนพูดเรื่องความจริงไอ้เจ้า BJ.1 เนี่ยมันมาจาก BA.2.10.1 แล้วปรากฏว่ามันก็มีการกลายพันธุ์เพิ่มอีกทีนี้โดยหลักของการเรียกชื่อเนี่ยถ้าขืนมันมีจุดไปสัก 4-5 จุดเนี่ยมันคงวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า BA.2.10.1 เนี่ยจุด10เนี่ยมันตำแหน่งเลข10ของอักษร A B C D นับไปถึง J ก็จะเป็นเลข10เพราะฉะนั้นเขาก็เลย75รวมทั้งลูกหลานที่เราเจอ9ลายเนี่ยถ้าคิดรวมที่เราถอดทั้งหมดก็ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ WHO ได้บอกไว้เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาชนไม่ควรจะตื่นตระหนกนะครับยังยืนยันนะครับว่าถ้าท่านได้ข้อมูลที่บางคนเอามาโพสต์แล้วหวือหวาลายแหลกแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ตั้งสตินิดหนึ่งนะครับขอให้มีสติอย่าแล้วบางทีเอาแค่ข้อมูลบางส่วนไม่ได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาบอกนะครับมันก็จะเกิดความสับสนได้นะครับแล้วท่านก็จะตกอกตกใจนะครับเอาอีกแล้วจะต้องล็อกดาวน์อะไรมันยังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันว่ามาตรการที่ประเทศไทยเราได้แนะนำว่า1ใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นกรุณามาฉีดครับมันมีประโยชน์แน่นะครับแล้วก็เรื่อง universal prevention นะใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างทั้งหลายเนี่ยถ้าท่าน practice อยู่ในกรณีที่จำเป็นนะครับก็ยังเราจะพักกันครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับพรรคเพื่อไทยก็คว่ำร่างพรบ.กัญชาเสรีเพื่อที่จะปกป้องอนาคตของชาตินะครับเด็กและเยาวชนพอถ้าหากว่าปล่อยให้กัญชาเสรีได้เดินหน้าต่อไปก็แน่นอนครับเหมือนกับการปลดระวางสมุนไพรที่ถือว่าเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับอย่างกัญชาถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีนะครับก็เท่ากับว่าปล่อยให้เด็กและเยาวชนอนาคตของชาติเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นนะครับที่รัฐสภาครับแกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้นำสสพรรคเพื่อไทยแถลงความร่างพรบกัญชาชี้ว่ามีการปรับแก้ผิดหลักการเดิมแนะถอนร่างไปแก้ไขไปติดตามการแถลงจากรัฐสภาของพรรคเพื่อไทยครับ
ื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมนายแพทย์ชนาธิ์ศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยท่านประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้านในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดร.สุดินคลังแสงนะครับพร้อมด้วยท่านอาจารย์หมอดร.สุวิทย์คนสมบูรณ์นะครับรองหัวหน้าพรรคชลประทานอมรวิวัฒน์วันนี้ต้องขออนุญาตที่จะแถลงนะครับท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกัญชากัญชงพ.ศ.ซึ่งกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วบรรจุในระเบียบวาระแล้วก็พยายามที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้นะครับในเรื่องของท่าทีพรรคเพื่อไทยต้องขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกเสนอต่อสภาด้วยหลักการให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยหรือให้มีกฎหมายว่าด้วยกัญชงกัญชานะครับมีเหตุผลที่สำคัญก็คือนำกัญชงกัญชาเนี่ยมาใช้ในทางการแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจอันนี้คือเป็นเหตุผลที่เรารับหลักการแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นไปพิจารณานะครับหลังจากที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือทางด้านการศึกษาหรือหลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความเห็นนะครับในเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และก็การปลดกัญชาออกจากคำว่าเป็นยาเสพติดนะครับความเห็นเหล่านั้นเนี่ยก็มีผลมาสู่การประมวลของท่าทีพรรคเพื่อไทยในวันนี้พรรคเราได้ดูรายละเอียดของตัวร่างพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องขอเรียกกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับเราหวังอย่างยิ่งว่านะครับตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นตัวกฎหมายควบคุมในการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์หรือการที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมชัดแจ้งชัดเจนแต่หลังจากที่กรรมการเข้าไปดูแล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนปรับแก้อย่างมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบคำถามว่าจะมีการควบคุมอย่างชัดเจนชัดแจ้งในเรื่องที่เราเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะการนำกัญชามาใช้ในการสันทนาการไม่มีการควบคุมลูกหลานเยาวชนที่เป็นภาวะเสี่ยงภัยเพราะนั้นท่าทีของเราวันนี้ชัดเจนครับหลังจากที่ดร.สุทินคลังแสงประธานยึดได้แถลงในรายสาระรายละเอียดแล้วดร.สุวิทย์พูดในรายละเอียดแล้วเราจะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนถึงท่าทีเราต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าจะมีมติอย่างไรนะครับครับต่อเรื่องนโยบายกัญชาของรัฐบาลจนกัญชาเสรีจนมาถึงการออกพร่ำยัดพอแล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจนมาถึงร่างพรบว่าด้วยกัญชากัญชงเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ติดตามมาตลอดเหมือนที่คุณน้าพูดเรากังวลมาตั้งแต่แรกว่าเราติดกับกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่ไปละเมิดนะข้อสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็มาละเมิดรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขไปปลดล็อกกัญชาเราก็เฝ้ามองว่าการประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการปลดล็อกกัญชาเนี่ยมันเริ่มผิดหลักการผิดจุดยืนของพรรคเพื่อไทยไปคือจุดยืนของเราคืออยากให้กัญชาเพื่อการแพทย์การวิจัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางการแพทย์การวิจัยมันเป็นยาจะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยก็เป็นสิ่งที่เราประสงค์เป็นผลพลอยได้แต่เมื่อดูในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเริ่มนำกัญชาไปสู่การสันทนาการอย่างไม่มีข้อจำกัดแล้วพอมาถึงพรบควบคุมซึ่งเราเห็นชอบในหลักการว่าเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วนี่ต้องควบคุมเราก็ตั้งความหวังไว้กับเรื่องควบคุมพอมาดูในเรื่องควบคุมแล้วนี่พบหลายมาตราว่านอกจากไม่ควบคุมแล้วนี่ไปส่งเสริมให้นำไปใช้ทางสันทนาการอย่างออกไปไกลมากเช่นผมยกตัวอย่างเป็นบางมาตราว่า
มาตรา18มาตรา18เนี่ยอนุญาตให้ครอบครัวเนี่ยได้ปลูกกัญชาได้ไม่เกิน15ต้นเราก็ถามดูว่าอนุญาตให้15ต้นนี่เดิมในช่วงหาเสียงแล้วก็นโยบายรัฐบาล6ต้นพอมาถึงชั้นกรรมาธิการ15ต้น15ต้นเราก็ไปดูในสาระว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเดิมเราก็คิดว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการให้จำหน่ายให้เกิดรายได้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวก็ไปพบว่าในมาตรานี้เนี่ยกรรมาธิการไม่มีวัตถุประสงค์ให้ครอบครัวปลูกเพื่อจำหน่ายนี่ก็ผิดวัตถุประสงค์แล้ว2ถ้าไม่เพื่อจำหน่ายถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้บริโภคในครอบครัวตรงนี้เราห่วงมากคำว่าบริโภคในครอบครัวเป็นไปได้2ทางคือ1ไปปรุงอาหาร2ไปประกอบเป็นยา3ไปเสพไปพี3เรื่องนี้เนี่ยเรายิ่งเป็นห่วงมากว่า1ไปปรุงอาหารถ้าชาวบ้านไปปรุงอาหารเนี่ยยิ่งมีความเป็นอันตรายทางการแพทย์เพราะในกัญชานั้นมันมีสารทั้ง THC และ CBD เราไม่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหรือครัวเรือนจะแยกสารอันตรายคือ THC ออกได้ก็จะไปปรุงอาหารกันกินแล้วก็จะเกิดอันตรายในร่างนี้บอกว่าให้ใช้ทางการแพทย์ด้วยโดยการควบคุมทางการแพทย์เราก็ไม่เชื่อว่าเมื่อมีทุกครอบครัวอย่างนี้เนี่ยทางการแพทย์จะลงไปดูแลได้เพียงพอแล้วประชาชนหรือแพทย์เองก็ดีเมื่อลงไปสู่ครอบครัวนี่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมพอที่จะไปแยก3 THC กับ CBD ออกได้ในทางปฏิบัติเราจึงเชื่อว่าจะปฏิบัติไม่ได้ในการควบคุมแต่จะเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือจะไปปล่อยให้มีการเสพกัญชากันอย่างเสรีเพราะในอีกทุกมาตราที่เราดูแล้วนี่มีเรื่องอันตรายยิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือไม่มีมาตราใดบอกว่าการเสพกัญชามันผิดกฎหมายอนุญาตให้เสพได้ในนี้ในร่างนี้เนี่ยเราคิดว่าจะมีการห้ามเสพแต่ไม่ได้ห้ามเลยเด็กเยาวชน18ปีห้ามจำหน่ายให้คนอายุต่ำกว่า20ปีคำว่าห้ามจำหน่ายไม่ใช่ว่าห้ามเสพนะแสดงว่าปลูกเองยังเสพได้เพราะนั่นแหละข้อแรกเลยที่เราวิตกมากคือบอกว่าจะควบคุมเนี่ยแต่คุณไม่ได้ไปออกกฎหมายห้ามเสพเลยแล้วส่งเสริมไม่ปลูกก็เท่ากับเอากัญชาไปสู่ครัวเรือนก็ยิ่งจะทำให้การเสพมากขึ้นเพราะนั้นการควบคุมที่เราหวังวันนี้เนี่ยดูแล้วเป็นไปยากแล้วยิ่งไปประกอบกับความเห็นทางการแพทย์ที่ท่านผู้นำฝ่ายการบอกวันนี้เนี่ยเราต้องรับฟังความเห็นทางสังคมเนี่ยรอบด้านในระยะเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านมานี่ไม่ว่าจะเป็นแพทยสภาไม่ว่าจะเป็นราชวิทยาลัยเกี่ยวกับการแพทย์เฉพาะทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองเรารับฟังมาตลอดและยิ่งไปฟังชาวบ้านทุกฝ่ายไปนี้ที่ตามเดียวกันคือกังวลไม่สบายใจพรรคเพื่อไทยจึงเอาความคิดความเห็นข้อกังวลของทุกฝ่ายนี่มาประมวลแล้วเนี่ยเห็นว่าร่างแล้วก็ฉบับที่ผ่านกรรมาธิการเนี่ยของกรรมาธิการเข้าสู่สภาเนี่ยเรารับไม่ได้รับไม่ได้ก็มีทางเดียวก็คือให้เจ้าของร่างถอนออกไปหรือถ้าไม่ถอนเราก็โหวตคว่ำนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางคุณหมอสุรวิทย์พูดต่อไปครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขานุการส.ส.พรรคเพื่อไทยภาคอีสานครับผมได้รับคำร้องจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องเอากัญชากัญชงมาเหมือนกับว่ามอมเมาพี่น้องประชาชนทั้งที่เรื่องยาเสพติดตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือยาเสพติดตัวอื่นก็ตามรัฐบาลก็คุมไม่ได้นะครับสำหรับในเหตุผลทางการแพทย์ผมได้รับการประสานงานจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับทางคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเอกสารต่างๆมาเพิ่มเติมผมเรียนว่าในเรื่องของกัญชากัญชงนั้นทางองค์กรทางด้านการแพทย์ที่สำคัญเช่นแพทยสภาราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ราชวิทยาลัยทางจิตเวชนะครับทางอายุรกรรมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกลุ่มแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ออกแถลงการครับออกแถลงการมาไม่เห็นด้วยและขอให้พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองครับให้ยับยั้งไม่ให้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับพระราชบัญญัติกัญชงกัญชานั้นได้ออกมาเพราะว่าจะเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่าผลดีครับโดยเหตุผลคือว่า 1. กัญชากัญชงเป็นผลเสียต่อสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทการเจริญเติบโตของระบบประสาทของคนไทยผู้ที่เสพยากัญชงกัญชาจะยับยั้งความเจริญเติบโตยับยั้งการทำงานจะทำให้ลูกหลานเยาวชนหรือคนไทยนั้นเกิดความผิดปกติทางเรื่องระบบสมองระบบประสาทครับในเรื่องที่สองการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่เป็นข้ออ้างมานั้นปรากฏว่าที่ใช้กันได้ผลกันจริงๆก็มีเฉพาะโรคลมชักที่เรื้อรังที่รักษาด้วยยาอื่นไม่ได้ผลแพทย์อาจจะพิจารณาใช้กัญชาไปเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพวกโรคลมชักที่เรื้อรังดังกล่าวร่วมกับยาหลักอื่นๆนะครับไม่ใช่ยาตัวเดียวนะครับอันที่สามจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงพวกที่รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชาในปัจจุบันมีผู้ป่วยฉุกเฉินดังกล่าวเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มขึ้นในระยะเดือน2เดือนนี้มากกว่า 10% ครับการใช้กัญชาครับหรือมีกัญชาไว้ในครอบครองจะเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศต่างๆในปัจจุบันจะเป็นผลเสียต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลเสียเพราะประเทศต่างๆกำชับประชาชนของตนเองว่าเข้ามาในประเทศไทยขอให้ระมัดระวังดังกล่าวออกจากประเทศไทยไปเขาจะตรวจอย่างละเอียดรอบคอบจนอาจจะมีคดีความติดต่อกันไปก็ได้นะครับการเสพกัญชาเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือบุหรี่ต่างๆสุราต่างๆนั้นเริ่มด้วยกัญชามันก็จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่อย่างอื่นครับนโยบายกัญชาเสรีของไทยทางมหาวิทยาลัยต่างๆเขาศึกษาแล้วเขาบอกว่าขัดต่อกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศคืออนุสัญญาเดี่ยวยาเสพติดคริสตศักราช1961เพราะว่าดอกกัญชายางกัญชาสารสกัดกัญชาทิงเจอกัญชาไม่ได้ถูกถอดออกจากยาเสพติดตามอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดคริสตศักราช1961ครับในผมได้คุยกับพี่น้องประชาชนและก็ได้คุยกับพรรคพวกพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านหัวหน้าโชลาน่านก็คงจะได้นำเป็นมติแนวทางของพรรคเพื่อไทยในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาต่อไปเชิญครับครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับจากเหตุผลจากข้อเสนอที่เรารับฟังอย่างรอบด้านนะครับเบื้องต้นนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีมติจะไม่ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2รายมาตรานะครับรวมถึงวาระที่3ด้วยอันนี้เป็นความเห็นของพรรคเพื่อไทยเราส่วนทางผู้เสนอกฎหมายเนี่ยจะพิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปปรับปรุงหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นกับเจ้าของร่างเขานะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับท่านถอนไปปรับปรุงไปทำให้เป็นกฎหมายที่ควบคุมอย่างชัดเจนชัดแจ้งนะครับนั่นเป็นเรื่องที่จะมีการเสนอในสภาแต่ของเราไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนและถ้ามันมีประเด็นอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวนนะครับสถานะของตัวกัญชานะครับว่าจะเป็นอย่างไรในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดจำเป็นจะต้องกลับมาจัดอยู่ในกฎหมาย
ยาเสพติดหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปพูดกันในรายละเอียดครับเพราะขณะนี้ด้วยกฎกระทรวงที่ถูกถอดออกไปแล้วสำหรับประเทศไทยเราอันนี้เราจะต้องไปดูในรายละเอียดกันนะครับเพื่อให้มันครอบคลุมรอบด้านนะครับนั่นคือท่าทีของพรรคเพื่อไทยเราครับมีคำถามเชิญครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับปัญหาพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นะครับรวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านก็แตะมือกันนะครับในการสกัดพรบ.กัญชาเสรีนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าการที่ออกมาคัดค้านร่างพรบ.กัญชาเสรีนั้นเพราะว่ามีเนื้อหาใหม่ผุดในมาตรา69ก็พร้อมจี้อนุทินทบทวนเรื่องของการปลดล็อกเพราะว่าเหมือนกับการปล่อยผีให้กับกัญชานะครับได้เข้าถึงและเด็กเยาวชนเข้าถึงได้โดยง่ายติดตามการแถลงของสาธิตวงศ์หนองเตยครับส.ส.หลายท่านในหลากหลายพื้นที่ได้แสดงความวิตกกังวลจากสถานการณ์การร่วมรัฐบาลเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นของเหตุผลและเป็นประเด็นของการรับผิดชอบต่อสังคมและเราก็คาดหวังว่าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่ประกาศเป็นนโยบายอยู่จะเข้าใจและก็จะมีการปรับท่าทีตามเหตุผลที่หลายฝ่ายได้แสดงความกังวลซึ่งผมคิดว่าพรรคการเมืองนั้นก็คงจะรับทราบประเด็นที่หลายฝ่ายวิตกกังวลเช่นเดียวกันครับเท่าที่พูดคุยกันเมื่อมีการขอให้ถอนร่างฉบับดังกล่าวออกไปนะครับถ้าหากว่ายังมีการโหวตในสภานะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าวิปรัฐบาลพูดคุยกันแล้วถอนออกไปเนี่ยประเด็นเรื่องนี้จะสามารถที่จะนำไปทบทวนได้แต่ถ้าโหวตเนี่ยพรรคก็คงจะไม่เห็นด้วยแล้วก็คงจะกำหนดท่าทีในการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับยังถือว่ายังไม่ได้แจ้งพรรคต่อพรรคนะครับเนื่องจากเป็นกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นก็จะถือให้การแถลงข่าวนี้เป็นประเด็นของการแจ้งสุภชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้มีปัญหานะครับออกมาไฟกับกลุ่มแพทย์ชนบทแล้วก็ลามมาถึงการข่มขู่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าการตีตกร่างพรบ.กัญชาเสรีนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายไปติดตามการแถลงนะครับของนายสุภชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทยกรณีที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับได้ร่วมกันนะครับในการดับกระแสและก็ให้ถอนเรื่องกลับไปนั่นก็คือร่างพรบ.กัญชาเสรีทำให้สุภชัยนั้นไม่พอใจนะครับที่พรรคเพื่อไทยสกัดร่างพรบ.กัญชาโยนว่าคนเล่นการเมืองต้องรับผิดชอบไปติดตามการแถลงเรื่องกัญชาจากรัฐสภาครับประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา29ได้กำหนดความเห็นความห่วงใยของท่านไปที่ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ถอนกฎหมายกัญชาจะสู้ไม่ถอยนะครับแล้วก็จะเดินหน้าสภาเพื่อให้ถกต่อและยืนยันว่าได้ทำมาอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมนะครับนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.กัญชากัญชงก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมจะเดินหน้าสู้ต่อแม้ว่าสังคมจะกดดันแล้วก็ห่วงใยต่อการละเมิดหรือการปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นไปติดตามการแถลงจากโฆษกกรรมาธิการครับเนื่องมาจากกรณีที่มีการแถลงข่าวจากพรรคการเมือง2พรรคนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยภูมิสถานที่ขายควบคุมวิธีการภูมิใจไทยก็หวังว่าจะใช้นโยบายกัญชาเสรีเป็นตัวเรียกแต้มปั่นคะแนนในการเลือกตั้งรอบหน้าแต่ว่าปัญหาที่ตามมานั้นมากมายเกินกว่าจะควบคุมนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับ
ลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมการปปช.ก็ออกมาจี้ให้พรรคภูมิใจไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ขับนายเอกราชช่างเหลาออกจากการเป็นส.ส.และออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปติดตามการแถลงของพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับเรียนผู้สื่อข่าวที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ทางนะครับนะวันนี้เวลาหมดครับต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ